สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel วันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับน้องเมลัสคิวล่าเขียวนะนี่เลยครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้นทุกอย่างพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น PVP ในโหมดสามัญเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอสตูมเนี่ยผมก็อัปเกรดตันเกือบหมดแล้วนะแต่สำหรับส่วนหัวนะครับผมก็ยังปลดไม่หมดนะเพราะของอัปเกรดมันไม่พอครับสำหรับส่วนที่ผมอัปเกรดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนทุกส่วนนะครับที่มันมีอัตราดุลเลือดนะในระดับ UR นะครับส่วนระดับ SSR เนี่ยผมก็เอามาใส่ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดนะตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนละกันซึ่งจุดเด่นของน้องล่าเขียวนะครับก็คือเอกลักษณ์ของเธอครับลองกินดูไหมล่ะเมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของพวกพ้องเท่ากับ 20% ของอัตราดุลเลือดของตัวเองนะครับซึ่งจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 20% นะนั่นหมายความว่าค่าวัดดูดเลือดของน้องล่านะครับสูงสุดเนี่ยต้องการที่100หน่วยนะถึงจะสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานได้ 20% นะครับและนอกจากนี้พวกพ้องจะคุมการเอฟเฟกต์เผาไหม้ด้วยคือพวกพ้องเนี่ยจะไม่สามารถติดไฟไหม้บนหัวได้นะวันนี้ก็สำหรับคอสตูมนะครับถ้าเกิดเราใส่เซตดูดเลือดทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยค่าดูดเลือดของน้องล่าผมนะครับอยู่ที่ 64% นะเท่ากับว่าจะสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานของทีมได้ 12.8% นะครับสำหรับ PVP ในโหมดสามัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทีมที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมก็จะเน้นทีมที่เอามาคอมโบเพิ่มโบนัสแตทพื้นฐานนะครับแบบเอาให้มันแบบเยอะเวอร์ไปเลยแล้วก็ไม่โดนศัตรูตกตายในเทิร์นแรกนะครับนี่เลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเป็นทีมดีบัฟนะจะมีเป็นน้องล่านะครับพี่เคียวเมอร์ลินว่ายน้ำนะครับแล้วก็เซลดิสเขียวนะสำหรับคอมโบของทีมนี้นะผมก็จะเน้นเพิ่มแตทพื้นฐานครับจะมีจากของน้องล่านะแล้วก็จากของเซลดิสนะครับที่สามารถเพิ่มรวมกันในทีมของผมนะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 36.8% นะต้องบอกว่าเยอะมากๆนะ 36.8% นะครับทั้งเลือดป้องกันแล้วก็พลังชีวิตนะนอกจากนี้เรายังสามารถลดเดเมจจากศัตรูด้วยเอฟเฟกต์เผาไหม้ของพี่เคียวด้วยนะครับก็สำหรับอาหารที่กินในรอบนี้นะครับผมก็จะไม่กินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังต่อสู้นะเพราะว่าทีมที่ใช้น้องล่าเนี่ยค่าพลังต่อสู้มันจะต่ำอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยเราก็เริ่มหลังนะเพราะฉะนั้นตัวเลือกอาหารที่เราจะเลือกกินได้เนี่ยก็จะมี1อาหารเพิ่มป้องกันนะครับเพื่อให้ไม่ตายในเทิร์นแรกนะหรือว่าจะเป็นอาหารเพิ่มอัตราทนทานแล้วก็อาหารเพิ่มหลบหลีกนะครับประมาณ3อันนี้นะที่ยอดนิยมนะครับอ๋อแล้วก็อาหารเพิ่มพลังชีวิตอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะตายในเทิร์นแรกนะก็เลยขอเสี่ยงนะครับเลือกกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีเลยละกันเพราะทีมนี้นะครับต่อให้เราเริ่มหลังเนี่ยเราได้สแตทพื้นฐานจากน้องล่านะครับทั้งทีมบวกอีก 12.8% แล้วนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยทีมนี้กันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคมาครับก็ศัตรูได้เริ่มก่อนนะครับโอ้โหบอกเลยทีมดีบัฟด้วยนะแบบนี้มีอาร์เธอร์มาด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวแบบนี้นี่ตายได้นะทีมนี้เราไม่รู้ว่าจะกันอยู่หรือเปล่านะครับเดเมจโอเคโอ้โหแรงมากโอเคครับเมอร์ลินน่าจะเรียบร้อยนะไม่เป็นไรโอเคครับเรียบร้อยเมอร์ลินได้ทีมที่ไม่ดีเลยนะครับอันนี้เราไม่สามารถทำอะไรกับบัฟของเขาได้ด้วยนะก็เดี๋ยวผมรวมน้องล่านะครับเอาให้ได้อันติเลยแล้วกันขวดรถเกตไปไว้หน่อยครับโอเคไม่แรงนะครับไม่แรงเอาจริงแล้วอันติของน้องล่าเนี่ยต้องบอกว่าของผมอันติเลเวล2นะตอนนี้ก็น่าจะเก็บไม่ไหวนะครับศัตรูเนี่ยเป็นสีแดงเกือบหมดเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นดักมืดด้วยครับโอเคทำลายเกาะนะครับโอ้โหอันนี้เจ็บมากโอเคเรียบร้อยครับไม่ไหวนะเจอทีมเดิมเลยครับสเต็ปแบบเดิมเป๊ะๆเป็นไรใช้ที่เคียวนะได้อยู่เอาจริงใช้เคียวเปิดนี่น่าจะพลาดนะ
สวยครับเพราะว่าเรามีดีบัฟเมอร์ลินอยู่นะครับผมว่าเขาพลาดนะอันนี้จริงๆมาเดี๋ยวผมใช้เมอร์ลินเลยครับ ห้ามตีไว้ก่อนนะแล้วก็ขยับไว้ครับโอเคตาหน้าได้อันตีละสุดยอดโอเคสวยบอกเลยรู้เรื่องครับเมอร์ลินนี่ปล่อยไว้ไม่ได้นะถ้าเกิดเขาไม่มีการขั้น3เนี่ยยังไงก็หยุดตีไม่ได้นะครับหยุดห้ามตีไม่ได้นะทุกทีโอเคไม่เป็นไรขโมยได้ขโมยไปต่อมาครับถึงแม้เราไม่มีดีบัฟพี่เคียวเนี่ยก็ยังมีดีบัฟไฟจากนงล่าอยู่นะก็มาใช้ดีบัฟไปก่อนแล้วกันนะห้ามตีแล้วก็อันติครับโอเคคืออยากให้ศัตรูเนี่ยเขาติดดีบัฟเยอะๆนะจะได้เพิ่มสเตตของเราเองด้วยนะครับโอเคตายไหมโอเคเรียบร้อยครับบอกเลยเขาพลาดนะไม่เก็บเมอร์ลินก่อนครับแบบนี้สบายเราเลยโอเคถือว่าได้แก้มือครับโอเครอบนี้เจอทีมแปลกอยู่นะครับเป็นเทอร์รี่เคียวนะครับแล้วก็ดัดมืดนะเอาจริงผมกลัวเทอร์รี่ที่สุดครับเทอร์รี่นี่เป็นตัวที่แบบโอ้โหไอ้ท่าโต้กลับโหดมากจริงโอเคเขาเล็งพี่เคียวเราก่อนนะครับได้อยู่อย่าตายเธอแรกพอโอเคสวยครับก็เดี๋ยวผมเล็งเป็นเล็งดัดนะต้องเล็งดัดครับมาหวังว่าเมอร์ลินจะไม่ตายไปก่อนนะไม่น่าตายเราชนะทางด้วยนะครับดีบัฟเขาก็เยอะอยู่โอเคไม่แรงครับไม่แรงเอาชัวใส่โล่ลงล่าไปก่อนครับเดี๋ยวตายนะโอเคตายเลยครับแบบนี้เกตเขาเต็มแล้วด้วยนะพี่เทอร์รี่โอ้โหเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวผมต้องใช้เมอร์ลินนะครับ2ทีนะแล้วก็ลดเกจเทอร์รี่ไว้ครับโอเคโอเคไม่แรงนะไม่แรงลาก่อนดัตโอ้โหไม่ตายนะครับไม่เป็นไรตาหน้าก็ตายอยู่ดีลดไป2เกจโอเครู้เรื่องโดนล็อกทั้งมือนะน่าจะรอดครับตานี้ก็มาครับเปิดด้วยเมอร์ลินเลยนะครับแล้วก็พี่เคียวแล้วกันกับน้องล่านะครับโล่หนึ่งทีมาตายไหมเรียบไหมเรียบร้อยยกแผงโอเคศัตรูยอมครับโอเคมาครับโอ้โหบอกเลยเพื่อนๆตานี้ของจริงค่าพลังเขาเยอะมากนะ 200,000 กว่าครับมาดูกันว่าเราจะรอดได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆคือเราได้เปรียบมากนะถ้าเจอทีมที่เขาใช้เคียวนะครับเพราะว่าน้องล่าเราเนี่ยเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์เคียวแบบ 100% นะโอเคเขาต้องใช้คิงแทน2ใบโอ้เดียวขั้น3เลยเหรออื้อหือแรงมากตายไปเนี่ยโอเคครับไม่ตายนะโอ้บอกเลยโคตรแรงโคตรแรงมาก็เดี๋ยวผมห้ามตีนะครับห้ามตีไปก่อนแล้วก็ใช้ดีบัฟของเมอร์ลินทะลุไหมไม่ทะลุครับไม่เป็นไรยังไง2ใบก็ยังโดนดีบัฟอยู่ดีนะครับโอเคสวยเขาเล่งพี่เขียวนะเล่งพี่เขียว
มาก็เดี๋ยวผมเอาเคียวเตะไปก่อน1ใบนะครับเพื่อดูดเลือดนะอันติมารินแล้วก็พี่เคียวอีกใบน่าจะเก็บได้หมดนะครับคิดว่านะโอ้โหบอกเลยเรียบร้อยแบบนี้この私に立ち向かう気かเรียบร้อยครับโอเคศัตรูยอมนะครับถ้าเก็บเราไม่ได้รอบแรกเนี่ยบอกเลยสบายมากนะครับทีมเราก็มาครับตาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวอันนี้เขาทีมเดิมเลยเดี๋ยวเขายอมแพ้เลยนะก็มาครับตาสุดท้ายของเรานะครับวันนี้ค่าพลังสูสีครับตานี้เขาได้เริ่มก่อนนะแต่ว่าทีมเราเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่าเขามีป่าฟ้าอยู่นะอันนี้นี่น่ากลัวมากโอ้โหมาแล้วคอมโบตายไปเลยโอเคสแตทพี่เคียวเยอะนะครับแต่ไม่น่ารอดอะแต่ได้บัฟนะครับเฮ้ยไม่ตายบอกเลยแบบนี้รู้เรื่องรู้เรื่องครับแบบนี้มาก็เดี๋ยวเราเน้นกระหน่ำโจมตีไปเลยครับตอนนี้โอ้ใช้ท่าดีเดี๋ยวนี้ป่าตายได้อยู่นะแล้วการขึ้นมือเราโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับน้องเมลัสคิวล่าเขียวที่มาในทีมเน้นเพิ่มสแตทพื้นฐานนะก็สำหรับความสามารถของน้องล่าเขียวนะเอาจริงทั้งสกิลแล้วก็เอกลักษณ์ของน้องนะครับคือมันซิมเปิลมากนะแต่ว่าไอ้ความซิมเปิลเพิ่มแสงพื้นฐานของมันนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่โกงมากเหมือนกันครับก็ลองคิดง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองคิดถึงน้องลิเลียฟ้าลิเลียคริสต์มาสดูนะครับที่ลิเลียโกงเนี่ยก็เพราะแสงพื้นฐานที่มันเพิ่มเข้ามานี่แหละครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ